วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับพบกับพวกเรา G&Joy in Las Vegas นะครับสหรัฐอเมริกาวันนี้เราได้รับจดหมายแล้วก็ได้รับเป็นหนังสือแนะนำการเลือกตั้งนะครับนี่การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับและก็ทุกรัฐในสหรัฐอเมริกานะครับจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีและก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองนะครับผมนะเป็นหน้าที่หนึ่งของพลเมืองของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับก็จะมีหนังสือแนะนำนะครับว่าเริ่มบทวันไหนนะครับเป็นการเลือกตั้งทั่วไปนะครับตรงกับวันอังคารที่3พฤศจิกายนนี้นะครับผมถ้าเลือกตั้งล่วงหน้าก็จะวันที่17นี้ครับใกล้แล้วนะครับเลือกตั้งล่วงหน้า Early Vote นะครับผมแล้วก็ถ้าใครไม่มีเวลานะครับใครไม่มีเวลาเขาก็จะส่งเป็นจดหมายแบบนี้มาให้ครับผมสามารถส่งเป็นจดหมายแบบนี้มาให้แล้วก็สามารถที่จะกาเบอร์คนที่เราชอบโหวตประธานาธิบดีหรือว่าโหวตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่งไปในจดหมายนี้ได้เลยครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อโอ้เทคโนโลยีสมัยนี้นะครับนี่ก็จะมีข้างในซองนี้ครับผมแกะแล้วนะก็จะมีรายชื่อของผู้ลงสมัครนะครับว้าวนี่มีรายชื่อของผู้ลงสมัครนี่อย่างเช่นนี่ครับนี่นะครับพรรคมีชื่อนี่ครับแล้วก็มีพรรคนะครับสสเขตอะไรก็ว่าไปนะครับมีสสด้วยนะครับโหยาวมากยาวเฟื้อยเป็นหางว่าวนะครับให้เราวงกลมให้เต็มวงนะครับเหมือนที่เมืองไทยเขาทำนะครับสสเขตแล้วก็มีอันนี้ด้วยครับผมมีเขาเรียกผู้พิพากษานะครับประจำเขตนั้นเขตนั้นเขตนี้นะครับให้เลือกตั้งกันนะครับผมสสแล้วก็ผู้พิพากษานะครับแล้วก็ผู้พิพากษาศาลเยาวชนผู้พิพากษาครอบครัวนะครับมีนะครับให้เราเลือกนะครับครับผมโอ้โหแผ่นยาวมากครับผมเนี่ยนี่ถ้าไม่สะดวกไปกาที่หน่วยเลือกตั้งเราสามารถที่จะกาในนี้ได้เลยครับผมนั่นโอ้กาแล้วก็ส่งทางจดหมายได้เลยนะครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาของสหรัฐอเมริกานี่สะดวกสบายครับไม่จำเป็นพอเราโหวตเสร็จแล้วนะครับเรากาเสร็จแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับนี่ติดไว้ว่าเราเป็นคนโหวตเรียบร้อยแล้วเนี่ยฉันเลือกตั้งแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีหน่วยเลือกตั้งให้นะครับมีบอกว่าไปเลือกที่ไหนได้อะไรประมาณนี้นะครับมีครอบที่อยู่นะครับมาให้เป็นหน้าที่ของพลเมืองสหรัฐทุกคนนะครับที่จะต้องลงคะแนนเสียงนะครับผมมีอยู่2ใบครับใบนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่เราต้องส่งกลับคืนหลังจากที่เราส่งกลับคืนแล้วนะครับครับผมนี่ก็มีซองจดหมายมาให้นะครับนี่ซองนี้ไม่ต้องติดสแตมป์แล้วนะครับส่งกลับไปที่นี่เลยครับเนี่ยคลาร์กคาวตี้นะครับเพื่อที่จะอะไรครับเอาอันนี้ซองที่เรากาเนี่ยใส่เข้าไปในนี้ครับผมใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็เซ็นชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยส่งไปเลยเนี่ยครับเป็นหน้าที่ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาครับผมพลาดไม่ได้ครับนี่ผมเป็นครั้งแรกที่ได้เลือกตั้งในสหรัฐอเมริกานะครับตื่นเต้นมากนะครับผมเป็น
ประชากรของสหรัฐนี่มาเป็นเวลา4ปีแล้วนะครับนี่เป็นครั้งแรกในการเลือกตั้งนะครับในการเลือกตั้งเอาละครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมนะครับเอาไว้โอกาสหน้ามีเรื่องราวอะไรจะมาอัปเดตให้เพื่อนฟังนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกท่านครับผม